ยายหมิวอย่าบอกนะว่าเนี่ยบ้านแกนี่ตะปอฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าแฟนแกมันบ้านนอกแต่ฉันบอกเอาไว้เลยนะว่าฉันน่ะไม่เอาสะใภ้แบบนี้แน่นอนแม่ทำไมพูดกับหมิวแบบเนี้ยแม่ไม่เกรงใจเขาหน่อยหรอเขาอุตส่าห์พามาเยี่ยมบ้านนะฉันจะต้องเกรงใจทำไมฉันบอกให้แกเลิกกับยายเนี่ยทำไมแกไม่ฟังฉันเลยคุณแม่คะมันจะไม่มากไปหน่อยหรอคะที่จะให้พวกเราสองคนเนี่ยเลิกกันก็ใช่น่ะสิเธอไม่มีหูเหรอฉันไม่เอาคนบ้านนอกมาเป็นลูกสะใภ้เพราะฉันเลือกคนที่เหมาะสมไว้ให้ลูกชายฉันละแม่ครับแล้วแม่จะรู้ได้ยังไงว่าผมจะเลือกคนที่แม่เลือกให้ผมอ่ะผมมีคนที่รักอยู่แล้วนะแม่หยุดนะถ้าแกไม่ฟังฉันแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แม่มีเหตุผลหน่อยสิครับปอคะไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจว่าฉันอ่ะมันต่ำต้อยบ้านนอกแม่คุณอ่ะถึงไม่อยากได้ฉันเป็นลูกสะใภ้แต่คุณแม่รู้อะไรไหมคะที่ปอเขาหลงหนูเนี่ยเพราะว่าหนูมีดีที่ลีลาใช่ไหมคะปอมานี่ปอแล้วนี่เอาของที่แกฝากไว้ขึ้นไปฉันไม่อยากได้ของตลาดนัดแบบนี้แล้วนะคืนฉันใส่ไปอ่ะฉันคงคันไปทั้งตัวแน่แล้วแกจำเสกตลกแกไว้นะว่าอย่ามาทำกิริยาต่ำๆกับฉันแบบนี้อีกปอกลับบ้านไปเร็วๆขึ้นรถขึ้นรถไปไปสิฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมิวพรุ่งนี้รบกวนเอาผักมาส่งที่ร้านให้ด้วยนะคะพอดีว่าผักที่ร้านไม่พอค่ะอ๋อได้ค่ะเป็นกี่โมงดีคะสักประมาณ10โมงก็ได้ค่ะคุณหมิวอ๋อค่ะเดี๋ยวจะรีบเอาไปส่งให้เลยนะคะคุณวานิดาปานวาดมาพอดีเลยวันนี้สวยจังเลยนะลูกขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่ปอนี่หนูปานวาดนะคนที่แม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้น่ะสวัสดีค่ะพี่ปอตัวจริงนี่หล่อมากๆเลยนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะแม่นี่มันอะไรกันน่ะผมบอกแล้วฉันก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันขอโทษนะคะเอ๊ะเธอนี่ทำไมหน้าคุ้นๆจังเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอ๋อฉันจำได้แหละเธอเป็นแฟนของพี่ปอใช่ปะเหมือนที่แม่พี่ปอเล่าให้ฟังไม่มีผิดเลยอะไม่คิดว่าจะดูสลัมแล้วก็บันดอกขนาดเนี้ยนี่คุณนี่คุณเป็นใครเนี่ยอยู่ๆก็มาว่าคนอื่นทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันว่าแต่คุณรู้จักกับปอได้ไงอะทำไมฉันจะไม่รู้จักล่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันนี่แหละคือคนที่แม่พี่ปออะอยากให้มาเป็นลูกสะใภ้ไม่ใช่คนชั้นต่ำแล้วก็บ้านนอกแบบแก
ังไงอ่ะฉันกับปอยังไม่ได้เลิกกันเลยนะถึงจะยังไม่เลิกตอนนี้อีกหน่อยก็คงจะเลิกแหละนี่ทำใจไว้หน่อยก็ดีนะจะได้ไม่อกแตกตายหรือเป็นบ้าไปซะก่อนอ่ะแล้วก็รีบเอาผักน้ำเน่าของแกเนี่ยออกไปจากร้านนี้ได้ละเพราะอีกหน่อยร้านเนี้ยก็จะเป็นของพี่ปอแล้วไปออกไป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 นานนี้เธอทำแบบนี้กับผมฉันได้ยังไงเนี่ยคะฉันไม่หยุดดูสิถ้าแกไม่มีผักไปส่งเนี่ยแกจะทำยังไงฮะไปออกไปนี่ไปไปไปออกไปเฮ้ยโอ๊ยไปฉันบอกให้ออกไปไงหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยปันว่าเธอมาทำร้ายแฟนฉันทำไมหมิวคุณเจ็บตรงไหนเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรเย้บัดแฟนพี่ปอเลยนะคะมีอะไรกันอะปอแล้วนี่นางบ้านนอกคนนี้เข้ามาทำอะไรในที่หรูๆแบบนี้ได้ยังไงอะคือคุณแม่คะก็คงจะมาส่งผักละมั้งคะน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญญามาทานอาหารร้านหรูแบบนี้หรอกค่ะก็คงจะจริงอย่างที่หนูปานวาดพูดแล้วนะเออเธอมาก็ดีละฉันจะแนะนำลูกสะใภ้คนสวยให้คนบ้านนอกอย่างเธอได้รู้จักนี่หนูปานวาดลูกสะใภ้ของฉันที่ฉันเลือกไว้เป็นคู่ชีวิตของลูกชายฉันแนะนำกันจบหรือยังคะถ้าจบแล้วเนี่ยฉันขอตัวนะคะนี่รับไม่ได้ถึงขั้นต้องขอตัวเลยเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะแกกับหนูปานวาดอ่ะมันคนละระดับกันเข้าใจไว้ด้วยนะนี่แม่หยุดเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับหมิวสักทีได้ไหมช่างเถอะค่ะถึงฉันเนี่ยจะไม่มีระดับเหมือนพวกคุณแต่ฉันก็ยังมีความเป็นคนแล้วฉันน่ะก็ไม่เคยไปดูถูกใครนะคะปากดีจริงเลยนะจนยังไม่เจียมกระลาหัวอีกแม่นี่แม่ทำแบบนี้กับหมิวได้ยังไงนี่คุณฉันทนฟังคุณดูถูกฉันมามากพอแล้วนะคะคุณมาว่าให้ฉันจนอย่างนั้นบ้านนอกอย่างนี้พวกคุณดีมากนักหรอคะถ้าได้รู้ความจริงเนี่ยระวังหน้าแหกกันนะคะหน้าแหกเหรอหน้าแหกอะไรกันคนระดับอย่างพวกฉันจะหน้าแหกจะเป็นไปได้ยังไงจริงไหมลูกปานวาดลูกสะใภ้ของฉันจริงไหมคะคุณแม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เชิญพวกคุณอยู่บนกองเงินกองทองให้ได้นานที่สุดก็แล้วกันนะคะฉันขอตัวเพราะว่าจะเสียเวลากับพวกปากหอยปากปูมากพอแล้วค่ะหมิวนี่พี่ปอพี่จะไปไหนอะนี่ตาปอแกห้ามตามันไปนะมันว่าฉันขนาดเนี้ยแกยังจะตามมันไปอีกเหรอแกเป็นคนยังไงกันนะหนูปานวาดก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยหัดเกรงใจซะมั่งสิแต่ที่ผมเห็นคือปานวาดกับแม่ไปด่าหมิวเขาก่อนนะครับมันก็สมควรแล้วแหละที่จะโดนด่ากลับอะจะได้รู้สึกบ้างว่ามันเป็นยังไงตาปอคุณปอคะคุณแป้งนี่คุณปอมานานแล้วเหรอคะขอโทษทีนะคะที่ต้องทำให้รอนานนะคะไม่นานหรอกครับอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญเข้าไปคุยกันในร้านดีกว่าค่ะเชิญค่ะคุณปอขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะห้างสรรพสินค้าที่เรากำลังจะสร้างกันนะคะฉันคงจะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าฉันไม่ใช่เจ้าของโครงการนี้ค่ะอ้าวเหรอฉันนึกว่าคุณแป้งเป็นเจ้าของโครงการนี้ซะอีกแล้วเจ้าของโครงการตัวจริงเขาอยู่ที่ไหนกันเหรอเอ้ามาพอดีเลยคุณหมิวรัฐยาเจ้าของโครงการนี้ค่ะฮะอะไรนะมีอะไรกันหรือเปล่าคะเออหมิวนี่ไม่ต้องฉันรู้จักพวกเขาแล้วก็รู้จักดีด้วยเธอก็น่าจะรู้นี่
นี่แกพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะแกไม่ใช่คนขายผักหรอจะใช่ได้ยังไงล่ะค่ะจะรีบเอาไปส่งให้นะคะคุณวนิดาแหมพูดเพ้อจังเลยนะคะคุณแป้งแหมก็ฉันคิดถึงแกนี่ไม่ได้เจอแกตั้งนานหมิวฉันมีอะไรจะบอกแกด้วยอ่ะคือแม่กับแฟนแกเขามาขอร่วมลงทุนกับเราด้วยแกว่าไงอ่ะนัดพวกเขามาได้เลยแล้วแกคอยดูนะว่าคนที่ดูถูกฉันเนี่ยมันจะหน้าแหกแค่ไหนถ้ารู้ว่าฉันเป็นใครหมิวจ๊ะที่แม่พูดไปทั้งหมดปะเกี้ยแม่แค่อยากจะลองใจหนูอะว่าหนูจะรับมือแม่ยังไงถ้าหากเจอแม่แฟนแบบนี้หรอคะคุณแม่คิดหรอคะว่าฉันจะโง่ไปเชื่อฟังคำพูดอะไรแบบนั้นอะส่วนเรื่องหุ้นเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะฉันไม่สะดวกคุยถ้าไม่สะดวกวันนี้เอาไว้วันหลังเรานัดคุยกันใหม่ก็ได้นะลูกนะไม่มีหูหรอคะถึงไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือว่าฟังภาษาคุณไม่รู้เรื่องที่ฉันบอกว่าไม่สะดวกเนี่ยก็คือไม่มีวันไหนที่ฉันจะสะดวกคุยกับพวกคุณนะคะนี่ตะปอมาช่วยพูดหน่อยสิไหนๆหมิวอ่ะก็เป็นแฟนแกอยู่แล้วถ้าหางานเนี้ยเราไม่ได้เราแย่แน่นะลูกพอได้แล้วแม่ไปดูถูกเขาไว้ขนาดนั้นน่ะแม่ยังให้ผมแบกหน้าไปขอความช่วยเหลืออีกรอบโอ๊ยไม่ได้เรื่องฉันไม่ง้อพวกแกก็ได้ฉันน่ะยังมีหนูปานวาดอยู่ทั้งคนใช่ไหมลูกสะใภ้ของแม่โอ๊ยคุณนายขานี่รู้จักยายปานวาดดีขนาดนั้นแล้วหรอคะถึงได้อวยยศซะขนาดเนี้ยนี่แกพูดอะไรถึงแกจะมาใส่ร้ายฉันนะคิดจะจับผู้ชายรวยๆอ่ะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะนี่ค่ะเก๋สก๊อยนี่ปานวาดเธอหลอกฉันเหรอฮะโอ๊ยใครใช้ให้กินโง่เองล่ะส่วนเงินที่โอนให้ฉันมาเนี่ยฉันขอก็แล้วกันนะถือว่าเป็นการเสียเวลาที่ฉันต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายอะไรแบบนี้ขอบคุณนะนี่แกทีนี้เนี่ยก็ตาสว่างแล้วนะคะคุณแม่แล้วฉันเนี่ยก็จะขอย้ำกับคุณอีกครั้งนะคะว่าฉันไม่ขอร่วมหุ้นกับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแค่รูปลักษณ์ภายนอกแบบคุณเพราะว่ามันเสียชื่อเสียงบริษัทฉันแล้วมันก็เสียเวลาฉันมากด้วยค่ะนี่คุณแป้งคะช่วยฉันพูดกับคุณหมิวให้หน่อยนะคะถ้าหากฉันไม่ได้ร่วมโครงการนี้ครอบครัวของดิฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะนะคะนะคะปล่อยค่ะอย่ามือมาจับฉันที่อย่างนี้ถ้ามาเรียกเพื่อนฉันว่าคุณแม่นี่เปลี่ยนสีไวมากเลยนะคะฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกค่ะคุณทำตัวของคุณเองแท้ๆแล้วแบบนี้จะมาโทษใครล่ะคะคุณแม่ไอ้นี่แกแกโอ้โอ้มาค่ะมาค่ะไอ้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 ค่ะไอ้รีบออกไปจากร้านฉันเลยนะคะเพราะถ้าอยู่นานเดี๋ยวเสนียดมันจะติดตรงนี้ไอ้ไอ้โถ่เว้ยพ่อแม่คนเดียวเลยเนี่ยที่จิตใจครับแคบทำให้ผมเสียคนที่ผมรักที่สุดไปอ่ะแล้วลูกสะใภ้ที่แม่หามาให้ผมอ่ะที่ว่าดีนักดีหนาเป็นยังไงแล้วเรื่องธุรกิจที่มันพังยับเยินอีกเนี่ยมันก็เป็นเพราะปากของแม่นี่แหละพูดไม่คิดแม่ผมขอร้องแม่เถอะนะเลิกดูถูกคนอื่นที่รูปลักษณ์ภายนอกสักทีเถอะถือว่าผมขอแหละปอแม่ขอโทษนะลูกแม่ไม่คิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้แม่ผิดเองแม่ผิดเองลูก
่